เปิด6พี่น้องต่างสไตล์แต่อยู่ด้วยกันแบบลงตัวพี่เอ็นดูน้องน้องเป็นห่วงพี่เจอเมื่อไหร่ก็คือเมาส์มอยกิจกรรมแน่นคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเห็นแล้วก็ใจฟูมีความสุขตามเลยล่ะค่ะคู่ที่6แพนเค้กมิกกี้เธอทั้งคู่เป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันที่สีย่ำปึกไปไหนไปกันวันดีคืนดีก็จะจับมือกันรุกขึ้นมาแต่งตัวเป็นฝาแฝดหรือบางวันก็ออกมารับบทเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์พากันแต่งหน้าให้เหล่า FC ได้มาชมความสวยใสเวลาอยู่กับน้องแพนเค้กก็ดูอบอุ่นมากขนาดที่มิกกี้ก็ยกให้พี่สาวเป็นไอดอลล่าสุดแอบทำเซอร์ไพรส์ซื้อนาฬิกาให้พี่แพนพอได้ยินพี่สาวบ่นอยากได้แต่โดนแพนเค้กเซอร์ไพรส์กลับซื้อมาให้น้องเหมือนกันใจตรงกันเป็นที่สุดค่ะคู่ที่5คิสพอยสองสี่พี่น้องหมวยอินเตอร์ที่สวยและมีสไตล์ในแบบฉบับของตัวเองจนมักจะถูกนำไปเทียบกันอยู่บ่อยๆแต่พอยก็บอกว่าไม่เคยเก็บความคิดเหล่านั้นมาใส่ใจเลยเพราะเธอวางพี่สาวเป็นไอดอลและเป็นแรงบันดาลใจอีกอย่างทั้งสองก็รักและสนิทกันอย่างกับเพื่อนรักนักหยิกหลังที่พี่คิสมักจะคอยบ่นคอยปามความเป็นละอ่อนของพอยอยู่ทุกเวลาหรือจะโมเมนต์ในตำนานกับวลีพอยถ่ายรูปให้หน่อยก็เรียกว่าติดหูติดใจคนฟังมาจนถึงทุกวันนี้พอยถ่ายให้หน่อยพอยถ่ายพอยถ่ายให้หน่อยพี่คริสพี่คริสจะให้ทีมงานถ่ายไปก่อนได้ไหมคะดิฉันทำอย่างอื่นเอาถ่ายให้หน่อยคู่ที่4เกสแกนสองพี่น้องสุดสีที่รักและห่วงใยกันมากครั้งหนึ่งพี่สาวถึงกับน้ำตาคอออกรายการเวลาเห็นน้องสาวไม่มั่นใจในตัวเองแต่ทั้งคู่ก็ก้าวข้ามมาได้โดยไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมากระทบความรักระหว่างพี่น้องคอยเป็นกำลังใจให้กันเสมอแล้วนางก็เลยกลายเป็นคนแบบไม่มีความมั่นใจในเรื่องหน้าอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากให้แบบน้องแบบผ่านตรงนี้ไปได้ตอนนี้บอกเลยว่าเกสแกนแฮปปี้มากล่าสุดคนพี่เล่นเปียโนคนน้องเต้นก็สุดยอดมากแถมร้องเพราะอีกต่างหากจังหวะที่เกสหยอกน้องก็น่ารักน่าหยิกมากเลยค่ะคู่ที่3พิมพลอยต่างสไตล์แต่ก็อบอุ่นได้ตามซัพพอร์ตกันในทุกโมเมนต์คนพี่เป็นนางเอกสายหวานส่วนคนน้องเป็นอินฟูสายท่องเที่ยวครั้งหนึ่งพิมก็เคยเล่าว่าพาพ่อไปเซอร์ไพรส์พลอยในงานเปิดตัวภาพยนตร์ชูป้ายไฟเชียร์แบบมุ้งมิ้งทำเอาพลอยดีใจน้ำตาคอโมเมนต์ตอนสองสาวเดินพรมแดงคู่กันก็เห็นถึงความรักความเป็นห่วงที่มีต่อกันอย่างชัดเจนคู่ที่2ยาย่าแคทริยาหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ายาย่าบีบพี่สาวที่สวยขนาดนี้แถมพี่แคทก็คอยซัพพอร์ตน้องเป็นอย่างดีอย่างตอนที่ยาย่าบินรัดฟ้าไปร่วมงานแบรนด์ดังที่นิวยอร์กก็ได้พี่สาวคนนี้นี่แหละตามไปประกบเป็นผู้จัดการส่วนตัวแบบเอ็กซ์คลูซีฟล่าสุดน้องสาวก็จัดงานวันเกิดเซอร์ไพรส์พี่สาวสุดที่รักทำเอาพี่แคทของเรายิ้มไม่หุบกันเลยล่ะค่ะคู่ที่1นานุ่นคำแนมคำเนย3สาวพี่น้องขวัญใจชาว TikTok ที่ช่วงนี้ฮอตประหลอดแตกมากทั้ง3มักจะแท็กทีมกันมาเต้นให้หนุ่มๆได้หลงเอวหลงความน่ารักอยู่เสมอล่าสุด3สาว3สไตล์ไปทริปต่างประเทศก็ทำถึงสุดจนชาวต่างชาติเดี๋ยวมองคอเคล็ดกันเลยทีเดียวหรือจะเป็นโมเมนต์ใส่เสื้อบอลมาเชียร์ถึงขอบสนามพร้อมกางเกงขาสั้นก็เกินต้านสวยอินเตอร์เวอร์จนแฟนบอลทีมอื่นอยากเปลี่ยนใจมาเชียร์บาร์ซ่ากันรัวๆเลยล่ะจ้า